พรีเวียสแล้วผมว่ากับผมนายซิลชันยูอาเกมวอร์ทันเดอร์เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทางสตรีมหรือว่าในบล็อกวอร์ทันเดอร์เพียงคู่หากูก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ด้านล่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากทุกท่านนะผมเป็นแง่มากนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยนะครับผมหวังว่านะครับมันจะลงก่อนที่จะปีใหม่นะครับผมโอเคทุกท่านนะครับผมงั้นก็วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเล่นนะครับผมรถถังคันหนึ่งครับผมที่เป็นตัวท็อปแรงค์ของทางฝั่งของโซเวียตเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า T72B3 คันนี้นั่นเองนะครับผมT72B3 นะครับผมมันคือรถถังตระกูลของ T72รุ่น B นะครับผมแต่ทีนี้ครับผมมันก็คือได้ทำการอัปเกรดขึ้นมานะครับผมโดยที่โดยโครงตัวของมันนะครับมันยังเป็น T72 ปกติเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันมีการอัปเกรดเรื่องของfirepower system นะครับผมระบบการยิงนะครับผมแล้วก็เรื่องของเกราะนะครับผมที่จะมีส่วนด้านนอกเนี่ยจะมีการเกราะที่เป็นพวกเอล่าอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างจะดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังเครื่องค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งการถอยหลังเนี่ยนะครับผมมันก็ยังอยู่ที่เท่าเดิมนั่นเองนะครับผมประมาณราชนันเนอร์นะครับตามค่าสถิติตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่จะ2 B3 ทำการติดตั้งปืนขนาด125มิลนะครับ2 AC6M5 Canon นะครับผมแล้วก็สามารถบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด45นัดนะครับแล้วก็มีการโหลดกระสุนนะครับเป็นแบบออโต้โหลดนะครับผมโดยทำการออโต้โหลดนะครับผม 7.1 วินาทีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงระยะมาตรฐานนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีเลอร์ประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นเนอบอกไว้ก่อนนะเรื่องของกรอบของมันเนี่ยนะครับผมก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนของปกตินะครับผมซึ่งมันคือส่วนนี้นะครับผมเนี่ยนะครับมันคือส่วนแถวด้านนี้นะครับซึ่งโดยปกติของมันก็คือจะเป็นตระกูลของ T72 อยู่แล้วนะครับผมจะเป็นเกาะเรื่องของพิวๆมันจะเป็น60องศา60มิลนะครับผมด้านข้างจะประมาณ80มิลโดยประมาณนะครับป้อมปืนก็พอๆกันแต่ก็หนาค่อนข้างจะหนาอยู่เหมือนกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าจะมีมุมโค้งมุมนู้นมุมนี้อะไรประมาณนี้มากกว่านะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับผมสิ่งที่มันเป็นตัวนึงนะครับผมที่ทำให้มันค่อนข้างจะอึดถึกทนอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มิสไซล์ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรมันได้ค่อนข้างแบบต้องเจาะหนักเหมือนกันถึงจะทำการยิงไอ้เจ้านี่เข้าเหมือนกันนะครับผมถ้าไม่ใช่อะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่แทนแดมนะครับผมมันก็ยากจะยิงเจ้านี่เข้าเหมือนกันนะครับถ้าในฐานะมิสไซล์นะครับโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเกราะเสริมเข้ามานะครับซึ่งเกราะเสริมของมันเนี่ยจะเป็นตระกูลของอีล่านะครับผมซึ่งพวกอีราพวกนี้นะครับผมก็สามารถทำการป้องกันครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกกระสุนธรรมดาหรือแม้กระทั่งพวกกระสุนSE หรือพวกหัวระเบิดหรือแม้กระทั่งมิสไซล์พวกนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางของพวกตระกูลของหัวระเบิดมากกว่านะครับผมก็ด้านข้างด้านตรงบนป้อมปืนถือว่าหนาแล้วนะนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันจะมีพวกข้างในอีกก็คือจะเป็นเกราะคอมโพสิตข้างในอีกเรื่องในส่วนของป้อมปืนนะครับผมมันก็เลยเป็นอะไรที่บอกว่าในส่วนป้อมปืนเนี่ยจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการเข้าที่จะยิงมันเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่สามารถยิงเข้าได้เนอส่วนแถวด้านตรงตัวของเรานะครับผมก็จะมีเกราะคอมโพสิตนะครับแล้วก็เกราะพวกตระกูลอีล่าอยู่เหมือนกันแบบที่ทุกคนเห็นหน้าตรงนี้เลยส่วนด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นเกราะอีล่าเรลิกนะครับผมซึ่งเป็นอีล่าที่ครับผมที่เจาะที่มีการป้องกันในส่วนของพวกมิสไซล์อ่ะถึง600มิลเลยนะทุกท่านนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบหนามากๆก็พอดีผมบอกไปว่าถ้าเป็นพวกมิสไซล์ธรรมดาก็ยากที่จะยิงเข้านะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเอาง่ายๆว่ะไอ้ก็ตามแต่ที่มันไม่ใช่แทนแดมนะครับผมยิงเข้าเรายากอยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนด้านท้ายของเราจะเป็นพวกตะแกรงนะครับซึ่งไอ้ตะแกรงพวกนี้มันก็มากพอที่จะป้องกันชีวิตของคุณได้เล็กน้อยนะครับแต่ก็คือมันก็คือแค่การกระสุน SE เท่านั้นแหละนะครับผมส่วนพวกมิสไซล์พวกนี้ก็ยังยิงเข้าอยู่แต่โชคดีนิดนึงเพราะว่าในส่วนด้านท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเรื่องของเครื่องยนต์มากกว่าตรงที่พวกคุณเห็นนะตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นโมเดลที่ผมทำการอัปเกรดจนถึงสูงสุดแล้วนะครับมันก็เลยหน้าตาดูเท่แบบนี้แต่ว่าในช่วงของเริ่มสต็อกนะครับผมในช่วงของเริ่มสต็อกเนี่ยหน้าตาของพวกคุณจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมจะไม่มีส่วนของกระบังด้านข้างนะครับหรือว่าเกาะด้านข้างเลยหรือแม้กระทั่งตะแกรงอะไรพวกนี้นะครับผมต
แล้วก็การป้องกันค่อนข้างจะมีการบั่นทอนลดลงนะครับผมไม่ค่อยมีแล้วก็เมื่อคุณทำการอัปเกรดนะครับผมมันก็จะมีเกราะด้านข้างผมเพิ่มเข้ามาซึ่งจะช่วยพวกคุณชีวิตพวกคุณได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยในส่วนตรงจุดนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมเรื่องของ modifications นะครับผมก็หน้าตาของมันก็จะลงประมาณนี้มันมีเยอะมันผมเข้าใจนะค่อนข้างจะมีเยอะเลยนะครับในส่วนของปืนเองนะครับผมก็จะมีกระสุนค่อนข้างจะหลากหลายส่วนสต็อกของพวกเราครับจะเป็นกระสุน HFS แบบนี้นะครับซึ่งเจาะ550มิลแต่บอกตรงว่าเป็นการเจาะเกราะที่มันไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรมากมายเพราะว่าในเลทของเราเนี่ยนะครับมันจะมีพวกตระกูลของคอมโพสิตบ้างพวกที่มันมีเอล่าเอล่าอะไรพวกนี้บ้างนะครับผมก็เลยถ้าคุณใช้กระสุน HFS อะไรพวกนี้เนี่ยก็ยากที่จะยิงมันเข้าหน่อยนิดนึงแต่ใช่ว่าจะยิงไม่ได้นะแต่เพียงว่าคุณต้องแบบค่อนข้างจะแบบยิงเข้าตรงจุดจริงๆอ่ะนะครับผมSE ช่างหัวมันนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยมีคนไปใช้ยิงเท่าไหร่นะบอกไว้ก่อนต่อมาครับกระสุนอันนี้นะครับ APF SDS แบบ 3DM42 เจาะ457มิลในช่วงเริ่มต้นนะครับผมถ้าผู้คุณไม่คิดอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผู้คุณน่าจะควรจะมีเป็นช่วงเริ่มต้นเพราะว่ามันกระสุนเข็มเนี่ยนะครับมันถึงแม้ว่ามันกระเจาะมันน้อยนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าใช้กระสุน TFS อะนะครับผมเอาไว้ง่ายในกรณีที่คุณเจอกับพวกรถถังกันเองแต่ถ้าเป็น TFS แล้วเจอกับไอ้พวกที่มันรถถังบางๆมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอาตามจริงส่วนต่อมาครับกระสุนอันนี้นะครับเป็น LGM นะครับแทนแดมไม่เรียกกระสุนไม่ได้ต้องเรียกว่ามิสไซล์นะครับอันนี้ก็มีความสามารถครับในการเจาะเกราะสูงถึง850มิลนะครับแล้วก็แทนแดมก็อีล่าเอล่าอะไรพวกนี้นะครับผมก็บ่อยั่นนะเอาไว้ง่ายถ้ามีกระสุนชนิดนี้ในการยิงเข้ามานะครับผมส่วนต่อมาครับสุดท้ายนะครับผมนั่นคือกระสุน 3BM60 นะครับเป็นกระสุนเข็มนะครับผมซึ่งเจาะได้สูงถึง580มิลเลยนะครับผมกระสุนนี้ครับผมแนะนำนะครับว่าเป็นกระสุนเมตาควรที่จะมีเป็นประดับไว้หรือไม่ใช่เรียกว่าประดับเอามาใช้งานอย่างแท้จริงเลยแนะนำว่าควรที่จะรีบมีถ้าชีวิตของพวกคุณนะครับผมเล่นเจ้าตัวนี้อยู่แล้วแนะนำว่ากระสุนนี้เป็นกระสุนหนึ่งนะครับแม้ว่าจะราคาแพงหน่อยนิดนึงนะครับแต่คิดว่ามันคุ้มค่าอยู่แล้วที่จะได้มันมานะครับย้ำนะครับว่ามันกระสุนที่มันกระสุนที่ดีมากๆนะครับโอเคส่วนที่เหลือครับก็จะมีสโมคสกรีนนะครับผมแล้วก็จะมีปืน 12.7 มม.นะครับ1กระบอกแล้วก็ใช่ถูกละมีกระสุน1กระบอกแล้วก็มีปืน 7.62 มม.ประมาณราชนีนั่นเองนะครับผมโอเคครับในส่วนของใน modification นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับ ability ของมันนะครับก็จะมีส่วนของ dorsal base สามารถทำการไถดินนะครับเพื่อสร้างเป็นคันนาขึ้นมาได้นะครับเป็นดินบังเกอร์ขึ้นมานะครับก็เป็น dorsal base นะครับผมก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมส่วน night vision นะครับหรือว่า thermal นะครับผมก็จะมีส่วนของ gunner เท่านั้นนะส่วนที่เหลือจะเป็น night vision นะครับ thermal ของเราจะเป็น thermal gen 2 gen 3ประมาณนี้นะครับประมาณ gen 2ครับผมก็ถือว่าเป็นความคมชัดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับใช้งานได้ดีมีเลเซอร์แรงไฟเดอร์ค่อนข้างได้ใช้งานบ่อยๆนะครับในกรณีที่คุณต้องจำเป็นที่ต้องยิงในระยะไกลนั่นเองนะครับสโมคเกเนตนะครับผมแล้วก็จะมี ES นะครับผมเป็นควันลากนะครับผมแล้วก็จะมีอาร์ติเลอรี่ซัพพอร์ตสุดท้ายก็คือจะมีเป็น T-2B3 UBS ซึ่งจะเป็นชุดเกราะนะครับเป็นชุดเซตเกราะด้านข้างที่ผมพูดไปตะกี้นี้แหละนะครับง่ายส่วนแนวทางการวิจัย modification นะครับผมก็พาร์ท APE นี่คือส่วนสำคัญอยู่แล้วที่คุณต้องมีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ dorsal base ที่ช่างผมมาไว้ก่อนนะครับก็ในช่วงของเฟสแรกในช่วงเริ่มต้นนะครับผมแนะนำนะครับคือจะมีพาร์ท APE แล้วก็กระสุนนี้นะครับผม 3BM42 ก่อนเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็น thermal laser range finder นะครับผม smoke screen นะครับผมแล้วก็กระสุนนี้นะครับผมกระสุน 3BM60 แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นชุดเซตเกราะด้านข้างนะครับผมก็นั่นคือสิ่งที่เป็นแนวทางการวิจัยประมาณราชนีนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือคุณก็ค่อยๆไป improve นะครับผมแล้วก็ไม่เรื่องของ modality อะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมเรื่องของการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตามรายละเอียดของมันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเครื่องยนต์แต่ว่าการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยนะครับผมมันแทบไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่เลยแต่เพียงแต่ว่ากำลังเครื่องเรามันค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยนะครับผมเรื่องของการถอยหลังถือว่าย่ำแย่เป็นปกติของตระกูลของ TJ2 อยู่แล้วนะครับก็ถอยหลังนะครับอยู่เพียงแค่ 4.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าในกรณีที่คุณนะครับจะไปต้องถอยหลังนะครับก็เอาจริงๆนะครับก็ยากที่จะหนีรอดเอาง่ายๆนะครับผมเรื่องของลายนะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีลายค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้คือสีสแตนดาร์ดเลยผมไม่ซื้ออะไรมากมายนะครับ
แล้วก็นี่คือสีไทคัลเลอร์นะครับผมไทคัลเลอร์เดสเซอร์ไทคัลเลอร์สีของเดสเซอร์ของฟอร์เรสต์สีของฟอร์เรสต์สีของมินเตอร์ครับสีของฟอร์เรสต์สีของมินเตอร์เลดกรีนเดสเซอร์ครับผมแล้วก็สุดท้ายจะอยู่ในมาร์เก็ตนะครับ2ตัวนะครับจะเป็นเอเลฟันนะครับแล้วก็จะมีเออร์บานดิจิทัลคาร์โมเฟล็กซ์นะครับผมนี่จะเป็นเอเลฟันนะครับผมเอเลฟันเอเลฟันเอเลฟันช้างนะครับก็ก็สวยดีนะครับผมก็สวยดีแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเออร์บันอันนี้ผมคาดหวังกับมันเยอะอยู่นะเอ้ยสวยว่ะใช้ได้อยู่เนาะก็เป็นลายสมัยใหม่เอาไว้ง่ายนะครับผมเป็นลายสมัยใหม่ราคาแพงอยู่แน่เดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บนึงมีคนบอกว่าพี่ครับทำไมพี่เช็คทีไรมันได้ออกมาทุกทีเลยอันนี้ผมบอกแล้วว่ามันเป็นสีม่วงนะมันคืออันคอมมอนนะมันผมว่าราคาน่าจะแพงใช่ละโอเคใช่ราคาแพงมากครับผมประมาณ 13.68 ไกจินเลยแพงครับผมค่อนข้างแพงเลยโอเคช่างผมมันนะครับผมก็เรื่องของลายก็คือประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับในเกมเพลย์กันดูนะครับในรีวิวสิกนะครับป่ะ let's goโอเคครับผมดูซิว่าตอนนี้เราจะไหวหรือเปล่าโอ้โหกลางคืนเสียด้วยนะครับผมโอเคปกติอะครับผมจะเอาที่70T80 UK ออกก่อนนะเพราะว่าผมจะเอามาปั่นด้วยแหละนะครับเป็นตัวสควอดดอนแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตเอาT72 B3 ลงก่อนละกันนะครับผมเอาเซตอย่างนี้ไปนะก็เป็น20นัดนะครับผมมีคนถามว่าพี่ครับผมแล้วพี่จะเอาแทนแดมไปทำอะไรนะครับผมก็เอาไว้ยิงนี่แหละนะครับผมในบางกรณีนะครับผมก็จะเป็นสามารถใช้งานได้เนอหรือว่าเอาไว้ยิงกับพวกฮอที่มันบินนิ่งๆก็ได้เหมือนกันโอเคครับการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอนะนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับ T80 DVM ยังไงก็มันก็ยังดีกว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะครับผมพูดถึงมาปุ๊บเลยส่วนเรื่องของเทอร์มอลครับก็จะลงประมาณนี้นะครับผมความคมชัดนะครับผมก็สมควรเป็นเจน2แล้วก็ Night Vision นะครับก็ถือว่าเจน2เหมือนกันนะครับความคมชัดอะไรประมาณนี้เหมือนกันเลยก็แสบตานิดนึงแล้วก็มี Commander Sight นะครับแต่ว่า Commander Sight ตรงนี้จะเป็นกล้องแบบใช้ Night Vision ปกตินะครับผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับผมอันนี้แล้วก็มี Dorsal Base นะครับผมสามารถทำการถ่ายดินขึ้นมาแล้วเป็นบังเกอร์ดินขึ้นมาได้สมอกเกนเนต ELS Artillery นะครับผมแล้วก็ Stabilize นะครับผมแบบ2เพลนแบบ Full Control ก็ค่อนข้างโอครับผมในฐานะสมัยใหม่ผมก็ใช้ได้นะคือก็สับบางคนก็ชอบเน้นทางฝั่งเนี้ยนะครับผมคือผมรู้สึกว่าไอเนี้ยมันจะดูแบนๆนิดนึงสับ T72แล้วก็เกาะของมันค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างดีเลยแหละมุมมองสามมันก็ยากที่จะยิงเข้าเล็กน้อยทางที่มันก็เป็นเกาะเหมือนกันนะงงกับ T72กับ T80ผมก็เลยบอกว่าถ้าเทียบก็คือ T80 น่ะมันจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าวิเซอร์หรือ A2มีเสียงด้านหลังใช่ด้านหลังอุ๊ยชิบหายแล้วซีว่าเราจะรอดไหมที่หัวจะลงที่เคย
หนึ่งซบโอเคฟักเลยโอเครู้สึกจะน่าจะยังไม่มีฮอร์เนาะหรือเปล่ามันมีฮอร์ตัวหนึ่งโอเคลองเกิดดูดีกว่าสายวันเวทิปLet's go. ดีไม่ต้องเร่งสุดก็ได้ผมรู้สึกว่ามันมีฮออยู่นั่นไงเออฮอร่วงสบายขึ้นเยอะดีไม่มีนี่มีไหมดีใจมากเลยอะถ้ามันมีแบบมันเรียกว่าอะไรนะแบบว่าเป็นเทอร์มอลให้สับคา50อะแต่ว่ามันไม่มีบายชิปห้องเออโอซิลอตเข้าใกล้ระยะเกินไปหน่อย
ก่อนครับพอดีได้ก็ไม่ค่อยอยากแลกเท่าไหร่นะโชคดีที่มันเป็นแทมถ้าเป็นอย่างอื่นนี่น่าจะไม่รอดอ่ะเอาตามจริงนะผมรู้สึกว่าผมต้องอัพคีวิชั่นจริงๆว่ะชิบหายแล้ว MQ อยู่กลางไว้ก่อนเลยแล้วกันนี่ไงกูว่าแล้วเชียวโอเคหมดแล้วมันหมดแล้วเอาโอเคผ่านโอ้โหมึงเข้าได้ไงวะเนี่ยยิงเข้าตรงไหนวะเพราะว่าทางข้างนั่นอยากว่าแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็เอาอย่าไปจบดีกว่าโอเคครับผมก็อันนี้คือ T80 UK T80 ที่ติดชาร์โทล่านะครับผมแค่นั้นแหละง่ายๆหรือ IRCM นั่นแหละโอเคจบได้ดีครับผมดูซิว่าซับมิดแล้วจะเหลือเท่าไหร่เงินเหลือเพียงแค่4 ล้านนี่ต้องถามนะครับว่าไปเกิดอะไรขึ้นนะครับผมได้อะไรบางอย่างที่อยู่ในแพทใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เหนื่อยเหมือนกันกว่าจะได้มันมาโอเคทุกท่านครับผมงั้นก็สรุปสุดท้ายนี้สับเจ้า T72B3 นะครับเป็นตัวท็อปเลทณตอนนี้เลยนะครับเป็นท็อปแรงค์นะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะมีตัวที่มาทดแทนที่มันหรือเปล่าใครจะไปรู้เนาะนะครับในเรื่องเป็นเรื่องของอนาคตมันก็คือสายทางนึงครับผมที่ผมว่าก็อย่างน้อยก็คือคุณก็อาจจะดีในเรื่องของเกราะเนาะนะครับผมเกราะของคุณอาจจะสามารถป้องกันชีวิตพวกคุณได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมแล้วก็การหมุนป้อมปืนของพวกคุณก็ถือว่าองค์ค่อนข้างโอเคนะครับผมแต่ก็มาตกม้าตายในส่วนของการถอยหลังประมาณราชนี้ละกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เล่นทางสายของ T80U หรือตระกูลของ BVM อะไรถึงเนี้ยนะครับผมก็เห็นมีคนถามมาว่าพี่ครับแล้วมันต่างกันตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ถ้าคุณชอบแบบเกาะค่อนข้างดีนะครับปืนค่อนข้างโอนะครับประมาณนึงแต่ว่าก่อนถอยหลังของงานจะแย่นะครับก็สายทางของ T72 นะครับมีแต่พุ่งไปทางเดียวนะครับส่วน BVM นะครับผมก็สายทางของ T80 นะครับผมเครื่องเสียงดังหน่อยเพราะว่ามันคือแก๊สเทอร์ไบน์แล้วก็การถอยหลังถือว่าโอค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆก็ง่ายๆคือ T80 จะได้เรื่องของการความคล่องแคล่วนะครับผมเรื่องของการขึ้นที่อะไรประมาณนี้ส่วน T72 ก็อาจจะได้เรื่องของเกราะแล้วก็เรื่องของการขึ้นที่ไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับผมหรือว่าความเสียงดังของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่องของ T72 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมซะส่วนใหญ่เลยนะครับตระกูลของ T80 BVM นะครับผมก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์อะไรประมาณนี้นะครับผมทุกท่านครับผมก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ลงก่อนปีใหม่หรือเปล่านะครับผมแล้วถ้าลงก่อนก็โอเคนะครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมแล้วก็ขอทุกท่านนะครับผมก็ขอให้โชคดีนะครับผมใครที่เดินทางไปมาไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมประมาณนั้นโอเคทุกท่านครับผมงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมดราสวิตเดเนียครับผม and happy new year ครับ